คลิปนี้ EP นี้จุนมีเทคนิคการแต่งตัวด้วยการโกงความสูงมาแนะนำค่ะง่ายเลยทุกวันปัจจุบันเนี้ยจูนเป็นหนึ่งคนเลยค่ะที่เวลาที่แบบว่าบางวันเราแต่งตัวออกจากบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ฉันดูตัวสั้นฉันดูเตี้ยจังเลยแล้วก็พอมาอีกวันวันนี้ฉันก็ดูสูงนี่มันไม่บาลานซ์กันนะคะวันนี้ค่ะทุกคนจูนก็เลยจะมาบอกเทคนิคการแต่งตัวด้วยวิธีโกงความสูงมาฝากเพื่อนๆกันจะเป็นทริคไหนบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยปัญหาสำหรับจูนมากเลยนะคะจูนก็เลยแบบพยายามไปรีเสิร์ชหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆดูว่าเอ้ยเพื่อนๆมันแบบจะเป็นแบบจูนหรือเปล่านะคะดังนั้นวันนี้ข้อมูลจูนแน่นมากเดี๋ยวจูนจะมาบอกทริคให้ดูค่ะว่าแต่งตัวแบบไหนแล้วมันดูสูงดูโปร่งนะคะอย่างลุคแรกนะคะก็เป็นเสื้อยืดกับกางเกงเอวสูงนะคะเป็นลุคที่แบบว่าทุกคนใส่กันแทบทุกวันอยู่แล้วแล้วก็เสื้อครอปกับกางเกงเอวสูงนั่นเองต่อไปนะคะเป็นกระโปรงเหนือเข่าค่ะกระโปรงที่ยาวเลยค่ะนะคะจะทำให้เราดูไม่ตันให้มันเห็นช่วงขามากขึ้นนะคะแล้วก็จะดูแบบเอ้ยสูงขึ้นประมาณนั้นนะคะต่อไปค่ะมาต่อกันที่มิเดรสนะคะจูแนะนำนะคะถ้าจะใส่ยาวเนี่ยก็คือใส่ยาวเลยแต่เป็นฟิลแบบว่าอาจจะรัดรูปหน่อยมันจะได้ดูตัวสูงตัวยาวนะคะหรือไม่ก็เป็นสายฝอไปเลยมินิเดรสแบบว่ารัดรูปแต่แบบว่าสั้นๆให้มันแบบโชว์หุ่นเสียๆนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยดูเพียวขึ้นต่อไปนะคะท่อนบนท่อนล่างสีเดียวกันถ้าสมมติว่าเราใส่สีครอปสีดำอาจจะใส่เป็นกางเกงยีนสีดำไปด้วยเลยหรือถ้าเราใส่เสื้อสีขาวก็ต้องหากางเกงยีนสีขาวใส่ไปด้วยแต่จริงๆทุกคนจูนเคยลองแต่งนะว่าแบบเอ้ยทำไมวันนี้มันฉันดูสูงจังทำไมวันก่อนกูดูเตี้ยจังเลยอะไรเงี้ยจูนก็แนะนำนะคะทริคนี้ก็คือการใส่เสื้อให้มันแมทช์กับสีเดียวกันกับกางเกงหรือกระโปรงมันก็จะทำให้เราดูแบบสวยขึ้นนะคะเห็นไหมคะอันนี้จูนก็ใส่เป็นแบบว่าชุดเซตนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยดูสูงนะคะแล้วก็ดูโปร่งเพราะมันเป็นแบบเซตแล้วสีเหมือนกันแต่จูนจะลองแบบว่าอีกแบบนึงนะคะที่ไม่ต้องใส่สีเหมือนกันแล้วดูมันจะดูตัวสั้นลงไหมไปค่ะจูนก็ใส่เป็นแบบชุดนี้นะคะเป็นกระโปรงตัวเดิมกับแค่ลองเปลี่ยนเสื้อดูเห็นปะมันก็จะดูแบบดูตันๆอ่ะทุกคนดังนั้นวิธีนี้คือไม่เวิร์กนะคะและต่อด้วยพวกกระเป๋านะคะแนะนำเป็นกระเป๋าใบที่มันไม่ใหญ่เกินไปจะได้ไม่บังช่วงตัวนะคะไม่งั้นถ้าเราแบบใช้กระเป๋าที่มันลุ่มล่ามใบใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบเหมือนบังตัวเราแล้วมันก็จะดูตัวสั้นนะคะหรือไม่ก็กระเป๋าจิ๋วไปเลยที่มันแพงมากแต่ว่าใส่ได้แค่บัตรเครดิตอะไรประมาณนั้นนะคะกระเป๋าแบบจิ๋วๆเล็กๆน่ารักนะคะถือเป็นพร็อพอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงอย่างเราทุกวันเนี่ยจะคิดว่าเราแต่งหน้าแน่นอยู่แล้วเมคอัพก็คือติดทนอยู่แล้วพกแค่ลิปสติกแท่งเดียวติดกระเป๋าแค่นี้ก็คือจบค่ะอยู่มากๆเลยต่อไปนะคะเป็นเสื้อยืดกับกางเกงยีนเอวสูงนะคะอย่างเสื้อยืดเนี่ยปกติเวลาที่เราใส่มันก็จะใส่เป็นแบบทรงโอเวอร์ไซส์ใช่ไหมคะดูค่ะสาวๆแบบชอบซื้อเสื้อทรงโอเวอร์ไซส์มาอะไรเงี้ยจูนแนะนำให้อย่าปล่อยออกมานะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะทำให้เราดูอ้วนแล้วก็ดูตันนะคะจูนแนะนำให้เอาทัดอินลงไปในกางเกงแบบว่าเสียบเข้าไปข้างในหรือไม่ก็ผูกมัดเป็นเอวแบบว่าอย่างเงี้ยไปเลยอะให้มันดูแบบโชว์ช่วงเอวนะคะหรือว่าสาวๆคนไหนที่ชอบใส่เสื้อครอปท็อปนะคะก็แนะนำให้ครอปแบบโชว์เอวไปเลยมันจะได้ดูช่วงตัวยาวขึ้นค่ะนี่นะคะจูนก็จะใส่เป็นเสื้อยืดนะคะแล้วก็กางเกงเอวสูงแบบนี้แต่ว่าเนี่ยเห็นป่ะพอเวลาที่เราแบบว่าไม่ได้ทัดอินเข้าข้างในมันก็จะดูตัวสั้นดูตันมากดังนั้นค่ะเราต้องแบบนี้จูนบอกเลยถ้าไม่มัดเป็นแบบมัดเอวอย่างนี้นะคะเพื่อให้แบบโชว์เอวให้มันดูสูงหรือไม่งั้นนะคะเราก็ต้องทัดอินแบบนี้ไปเลยให้มันดูแบบเห็นป่ะมันก็จะดูไม่ตันแล้วค่ะแค่นี้เลยง่ายค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อครอปเลยจูแนะนำให้ใส่เป็นแบบครอปสั้นๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อโชว์ช่วงเอวเห็นป่ะเราจะดูแบบว่าขายาวดูเพรียวดูผอมนะคะสำหรับคลิปนี้
ี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะคะจริงๆการแต่งตัวที่จูนเอามาแนะนำเนี่ยถ้าใครชอบนะคะก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้กับสไตล์ของตัวเองได้เลยนะคะเพราะจูนคิดว่าการแต่งตัวมันเป็นอะไรที่สนุกนะคะและถ้าเราสนุกไปกับมันเราก็จะมีความสุขแค่นี้ก็คือแฮปปี้มากๆเลยหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ลองเอาวิธีเนี้ยของจูนไปใช้แล้วแบบเฮ้ยมันสูงขึ้นจริงๆมันเห็นผลรบกวนถ่าย before after แล้วก็ส่งรูปมาใต้ลิงก์นี้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะสำหรับซิป EP เนี้ยจูนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ